อาทิหารหลวงพ่อจงและหลวงพ่อเดิมแข่งขึ้นยอดฉัตรมีเรื่องเล่าลือกันมากเรื่องหนึ่งว่าครั้งหนึ่งณตำบลปางช้างได้มีพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อปานหลวงพ่อจิมท่านพระอาจารย์ฟ้อนหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อจงได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมพิธีสงฆ์ร่วมกันในงานพิธีนั้นเจ้าของบ้านเขาได้เอาไม้ไผ่มาจากตอกสลับเป็นฉัตร7ชั้นรูปลักษณะคล้ายเจดีย์ยอดสูงมีความสูงราวสัก2วาเห็นจะได้และเจ้าของผู้เป็นเจ้าพิธีได้อาราธนาขอให้เหล่าเกจิอาจารย์ปีนขึ้นไปบนยอดฉัตรโดยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสวรรค์มาประทานพระให้กับเจ้าของบ้านอันนี้จะเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่อย่างไรก็ไม่ทราบได้เมื่อเขาอาราธนานิมนต์พระเกจิเหล่านั้นท่านก็มีอาการอีหลักอีเหลือบางองค์เห็นว่าจะกระทำไม่ได้เพราะไม้ไผ่สารถักเป็นรูปฉัตรสูงตั้งสองวานั้นมีลักษณะบอบบางตามรูร่องที่ทำไว้ให้เหยียบก็ไม่มั่นคงอาจงอหักหรือล้มลงมามีอันตรายได้โดยง่ายพระหลายรูปจึงปฏิเสธจะมีก็หลวงพ่อเดิมเห็นว่าควรรับนิมนต์ไม่ควรขัดอัธยาศัยเจ้าของบ้านซึ่งขณะนั้นทั้งหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อจงต่างมีชื่อเสียงโด่งดังในทางคล้ายคลึงกันหลวงพ่อเดิมได้ปรึกษาหลวงพ่อจงว่าหากท่านเห็นด้วยเราทั้งสองควรรับนิมนต์เป็นผู้แทนพระรูปอื่นเสียด้วยก็จะดีจะได้เสร็จกิจไปเพราะเคยได้ยินว่าท่านก็มีพลังจิตในทางทำตัวเบาเป็นเยี่ยมพรางก็ชี้ฉัตรด้านข้างเป็นสัญญาณว่าให้หลวงพ่อจงไปที่นั่นส่วนหลวงพ่อเดิมเองยึดเอาฉัตรที่ตั้งตรงหน้าตั้งท่าปลายปีนขึ้นไปอันฉัตรที่สร้างด้วยไม้ไผ่สารนี้ไม่มีที่เกาะจับแม้จะสอดเท้าเข้ารูที่เว้นเป็นช่องไว้ก็จะสอดเข้าไปเพียงปลายนิ้วเท้าเท่านั้นฝ่ายหลวงพ่อจงก็ไม่ว่าอะไรท่านหัวเราะแล้วออกเดินดุ่มไปหาฉัตรที่ห่างออกไปราวสามวาทันที่ที่หลวงพ่อเดิมสอดปลายเท้าเข้าไปที่รูสำหรับเหยียบมือเพียงแต่ฉัตรก้าวยางแผ่วเบาปราดขึ้นไปท่ามกลางสายตาผู้คนรอบๆจะเงื้อมองอย่างตื่นเต้นพรางปลายตามองดูหลวงพ่อจงแต่แล้วก็ต้องตกตะลึงเพราะพอหลวงพ่อเดิมขึ้นไปได้ราวห้าศอกหลวงพ่อจงก็ขึ้นไปยืนค่อมยอดฉัตรซะแล้วรอยเท้าหลวงพ่อเดิมสยบหมอผีชั่วอภินิหารรอยเท้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตาพญาจังหวัดปราจีนบุรีตอนสงครามนายชั้นหนวดแยมอยู่ที่ตาพญาแกเป็นคนเชื้อสายเขมรสักจันเต็มตัวเล่นคุณเล่นของเต็มบ้านไปหมดแกมีอาชีพทางเป็นหมอทำคุณไสเสน่ยาแฝดเอาทุกท่าพูดง่ายๆก็คือหากินด้วยการผลาญชีวิตและความสุขของผู้อื่นนั่นเองชาวบ้านตำบลตาพญาและเขตใกล้เคียงนับถืออาคมของนายชั้นแก่มากมีเรื่องเดือดร้อนควายหายคนหายตลอดจนของหายสามีไม่กลับบ้านลูกสาวหายอะไรต่ออะไรจิปาตะต้องมาหานายชั้นให้ช่วยนายชั้นจึงมีรายได้จากคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างงามทั้งค่ากำนันและค่าแรงที่ช่วยงานทั้งเงินทองเครื่องใช้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์แม้ว่าจะมีหมอประเภทเดียวกันมาเปิดสำนักแข่งก็ไม่อาจทานอำนาจอาคมของนายชั้นได้ต้องหอบเสื่อหอบหมอนย้ายไปหากินที่อื่นบางคนถึงกับพุงแตกตายเพราะหนังที่นายชั้นหนวดแยมเสกเข้าไปบานในท้องจนกระทั่งเป็นที่ระยอของบรรดาหมอผีด้วยกันเล่าลือกันสนั่นว่านายชั้นหนวดแยมคือยอดหมอผีอันดับหนึ่งแห่งตาพญาสมัยนั้นเลยทีเดียวอีกคนที่จะกล่าวถึงก็คือนายเกี้ยวคนหนองเต็งรังอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์ตอนนั้นสงครามกำลังระอุนายเกี้ยวก็อพยพจากพยุหไปทำไร่ที่ตาพญาตามภรรยาของเขาที่มีรกรากและที่ดินอยู่ที่นั่นประการแรกเพื่อหลบภัยสงครามประการที่สองจะได้ตั้งหลักฐานและจับจองที่ดินเพื่อขยายเนื้อที่ออกไปนายเกี้ยวเล่าว่าก่อนจะไปได้ให้หลวงพ่อเดิมรดน้ำมนต์ให้หล
ลวงพ่อมอบกระตุดคาดเอวหอมลูกสะกดปลอดกันไข้ป่าส่วนตัวเขาได้เช่ามีดหมอจากกรรมการวัดแล้วไปให้หลวงพ่อประสิทธิ์ให้สำหรับรอยเท้านั้นหลวงพ่อเหยียบให้เปล่าๆแถมยังลงอักขระด้วยดินสอดำเพิ่มให้อีกหลวงพ่อบอกว่าเข้าที่คับขันอย่าลืมรอยเท้านายเขี้ยวจึงเดินทางไปตาพญาเพื่อทำไร่ตามที่ตั้งใจไว้เมื่อนายเขี้ยวไปที่ตาพญาท่านเองก็ไปขัดผลประโยชน์ของนายชั้นหมอผีอันดับหนึ่งของตาพญาเข้าให้จนได้ก็เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบหลวงพ่อนั่นเองวันหนึ่งญาติของภรรยานายเกี้ยวมีอาการแน่นท้องอึดอัดหายใจไม่ออกชาวบ้านเรียกว่าป่วงแต่ป่วงที่ญาติภรรยาของนายเกี้ยวเป็นไม่ใช่เหมือนป่วงธรรมดาแต่ว่าท้องยุบได้บวมได้มีก้อนคล้ายลูกหนูวิ่งนูนไปนูนมาเสียงโครกคลากเป็นที่น่าประหลาดเมื่อเป็นหนักเข้าถึงกับไม่ได้สตินายเกี้ยวได้สอบถามภรรยาว่าเกิดเพราะอะไรภรรยานายเกี้ยวก็กระซิบกระซาบคล้ายกลัวใครจะได้ยินว่าก็ไม่ได้เอาข้ากำนันไปให้หมอผีชั้นน่ะสิเพราะหมอผีชั้นแกเรียกข้ากำนันแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพียงแต่เอาไปให้ช้า 3-4 วันเท่านั้นและไม่ยอมให้ตามที่ปรับพอเดินลงจากบ้านหมอชั้นก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเมื่อหันไปดูก็หน้ามืดหล่นลงมาจากบันไดต้องให้คนช่วยหามมาบ้านพอรู้สึกตัวก็บ่นแน่นท้องหายใจไม่ออกสงสัยว่าจะถูกหมอชั้นเล่นงานด้วยการเสกหนังเข้าท้องนายเกี้ยวขนลุกนึกถึงมีดหมอขึ้นมาได้จึงลุกไปจุดธูปเทียนและลึกถึงหลวงพ่อต่อหน้ารูปแววนกยูงเอามีดหมอวางไว้บนผ้าลอยเท้าแล้วเอาน้ำฝนใส่ขันทำน้ำมนต์ชักมีดหมอออกจากฝักคนลงไปในน้ำแล้วกลับเอาด้ามคนเอาผ้ารอยเท้าครอบปากกันอีกทีหนึ่งแล้วยกทำน้ำมนต์ไปรักษาคนไข้นายเกี้ยวพรมน้ำมนต์ไปที่ตัวคนไข้คนไข้ที่นั่งเงียบอยู่ก็ดิ้นพรวดพลาดเหมือนถูกน้ำร้อนราดลุกขึ้นนั่งตาขวางนายเกี้ยวก็เอาผ้ารอยเท้าคลี่ออกตลอดผืนแล้วครอบลงไปบนหัวคนไข้คนไข้ก็ทะลึ่งขึ้นสุดตัวแต่ไม่อาจหลุดจากการกดหัวไว้ได้ก็สงบลงนายเกี้ยวสั่งภรรยาให้เอาน้ำมนต์มาจ่อที่ปากของคนไข้แล้วให้ดื่มตัวนายเกี้ยวเองคอยกดผ้ารอยเท้ากับกระหม่อมของคนไข้ชนิดมั่นคงไม่ให้ไปไหนให้คนไข้อ้าปากดื่มน้ำมนต์เข้าไปสามอึกอึกที่สามกืนไม่หมดสำลักออกมาเมื่อนายเกี้ยวปล่อยมือจากการกดคนไข้ก็ทำท่าขย้อนจะอาเกียนภรรยาของนายเกี้ยวรีบไปหากระถูนมารองให้อาเกียนเสียงดังโอกโอกอาหารในกระเพาะไหลออกมาก่อนตามด้วยเส้นผมคนเป็นขยุ่มขยุ่มสีดำค่อยๆเคลื่อนออกมาจากปากภรรยานายเกี้ยวรีบเอามือช่วยดึงออกจากปากแล้วทำหน้าเบ้ด้วยกลิ่นที่เหม็นโชยออกมานั่นเองคนไข้อาเกียนออกมาเป็นเส้นผมคนค่อนกระถูนจึงหยุดอาเกียนหายเป็นปกติอาการแน่นท้องอึดอัดหายเป็นปิดทิ้งนายเกี้ยวรู้ได้ในวินาทีนั้นว่าคนไข้ถูกกระทำคุณไสเสกผมผีตายโหงเข้าท้องหากรักษาไม่ทันพอพระอาทิตย์ตกดินคนไข้จะเสียชีวิตข่าวการช่วยชีวิตญาติของภรรยานายเกี้ยวกระจายไปเข้าหูนายชั้นหนวดแยมนายชั้นตาลุกวาวด้วยความแค้นเคืองหลุดปากออกมาว่าไอ้คนเหนือมันจะแน่สักแค่ไหนวะกูจะเอามันให้ถึงตายคำกล่าวอาฆาตของหมอผีอันดับหนึ่งมาเข้าหูนายเกี้ยวภรรยาของนายเกี้ยวหน้าเสียเพราะกลัวสามีจะไปมีอันตรายจากสายเวทมนต์ดำนายเกี้ยวหัวเราะเพราะเชื่อมั่นในบารมีของลุงพ่อเดิมกับของขังที่มีอยู่แต่เพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้นายเกี้ยวจึงเอารอยเท้าหลวงพ่อมาเย็บติดกับไม้ไผ่ด้านบนทำเป็นธงแขวนไว้ที่หัวนอนตะกุดพร้อมลูกสะกดคาดเอวไว้ตลอดเวลามีดหมอเอาใส่ไว้ใต้หมอนก่อนนอนก็สวดระลึกขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองให้รอดปลอดภัยไม่กี่วันในตอนดึกเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นเสียงคล้ายลมพัดกิ่งไม้คูดกับฝาบ้านดังแกรกๆตอนแรกๆดังค่อยๆแล้วก็ดังหนักขึ้นหนักขึ้นนายเกี้ยวจึงตื่นขึ้นไล่เรียกกับภรรยาของนายเกี้ยวก็ตื่นขึ้นพ
ร้อมกับอ้าปากจะทักนายเขี้ยวเอามือปิดปากไว้ทันเสียงแกรกกลากนั้นก็เงียบไปมีเสียงลมกระโชกที่หน้าต่างหัวนอนนายเขี้ยวแงนขึ้นไปดูก็เห็นธงลอยเท้าแกว่งเล่นลมตามปกติและทันใดนั้นก็มีเสียงเฟี้ยวคล้ายของวิ่งด้วยความเร็วแหวกอากาศดังขึ้นที่หัวนอนดังพลึบคล้ายกับมีเสียงอะไรหนักๆวิ่งชนธงลอยเท้าที่โบกสะบัดอยู่เสียงตุ๊บคล้ายของหนักหล่นลงตกบนพื้นกระดานนายเกี้ยวนอนนิ่งจนกระทั่งทุกอย่างสงบแล้วจึงออกจากมุ้งจุดตะเกียงส่องดูตรงหัวนอนที่ได้ยินเสียงของหนักตกลงมาที่พื้นกระดานหัวนอนใกล้กับหน้าต่างนั่นเองมีเนื้อวัวประมาณ3กิโลมัดด้วยสายสินแถมด้วยน้ำกากบาทตกอยู่ที่พื้นสายสินขาดกระจุยออกจากกันเมื่อนายเกี้ยวเอาไม้เขี่ยดูนายเกี้ยวรู้ได้ทันทีว่านั่นคือคุณไสเนื้อที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อหักล้างชีวิตของตนจึงเอามีดหมอทำน้ำมนต์พรมลงไปบนก้อนเนื้อแล้วเอาไม้ไผ่ปลายแหลมเสียบนำไปฝังไว้นอกเขตบ้านตอนสายนายเกี้ยวบุกไปที่บ้านนายชั้นหนวดแยมทันทีเพื่อพูดจากันให้รู้เรื่องโดยนำตะกุดมีดหมอและผ้าลอยเท้าไปด้วยเพื่อความไม่ประมาทนายชั้นยกน้ำท่ามาต้อนรับนายเกี้ยวรู้แกวไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นได้แต่เจรจาเรื่องข้อบาดหมางแต่นายชั้นหมอผีอันดับหนึ่งไม่ยอมฟังเสียงหาว่าดูถูกกันทำให้เสื่อมเสียต้องล้างผลาญกันให้พังไปข้างหนึ่งนายเกี้ยวก็พยายามเจรจาให้ยุติการล้างผลาญแต่ไม่เป็นผลท้ายสุดก็ต้องกลับมาด้วยความผิดหวังที่พึ่งสุดท้ายคือหลวงพ่อเดิมจึงจุดธูปเทียนบูชาอาราธนาให้หลวงพ่อช่วยในระหว่างนั้นก็ระวังตัวแจกลัวฝ่ายนายชั้นจะมากระทำของใส่ 104,000 อย่างที่นายชั้นพยายามทำคุณใส่นายเกี้ยวแต่ไม่สำเร็จผลสมใจหมายครั้งสุดท้ายนายชั้นใช้วิชาสุดยอดเรียกว่าแลกชีวิตวิชานี้เป็นสายเวทมนต์ดำที่ใช้เป็นสิ่งสุดท้ายในการทำลายคู่ต่อสู้กล่าวคือการสร้างคุณไสยชนิดร้ายแรงนี้ประกอบด้วยผีตายโหงผีตายห่าผีตายทั้งกลมกับอาถรรพ์108บรรดามีคุณชนิดนี้หากปล่อยไปแล้วคู่ต่อสู้ไม่ตายหรือแก้กันได้ตัวผู้ทำจะถูกของนั้นย้อนกลับมาทำอันตรายตัวเองถึงตายจึงเรียกกันว่าแลกชีวิตซึ่งหากไม่เจ็บใจหรือแค้นเคืองกันมากๆแล้วเป็นไม่มีใครยอมทำเพราะรู้ดีว่าหากไม่สำเร็จตัวเองต้องตายกรรมย่อมสนองกรรมอย่างแน่นอนที่สุดคุณที่นายชั้นปล่อยออกไปไม่สามารถผ่านธงลอยเท้าของหลวงพ่อไปได้แต่ก็ทำให้เชือกที่ร้อยธงและไม้ไผ่ที่ดามไว้ป่นเป็นชิ้นๆธงหล่นลงมากองกับพื้นตอนเช้านายเกี้ยวก็ต้องไปร่วมพิธีศพของหมอชั้นหนวดแยมที่มีอาการตาเหลือกค้างเลือดออกทางทวารทั้ง9ใบหน้าเนื้อตัวเขียวคำ้ำตายอย่างน่าทุเรศชาวบ้านพูดกันว่าถูกหมอผีฝ่ายตรงข้ามทำคุณมาฆ่าแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่านายชั้นหนวดแยมตายเพราะแพ้ภัยแก่ตัวเองและแก่รอยเท้าหลวงพ่อเดิมที่อุดมไปด้วยพลังณปัตตลอดที่คอยป้องกันชีวิตของนายเกี้ยวอยู่นั่นเองและหมอชั้นตายเพราะความอาฆาตแค้นและผลกรรมที่เขาก่อกรรมผ่านชีวิตผู้อื่นมามากต่อมากแล้วนั่นเอง